ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมใหญ่ที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเกมคู่นี้แหละครับเชลซีเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์ครับต้อนรับการเปลี่ยนทีมอย่างราชันทุตขาวเรอัลมาดริดครับทีมแชมป์เก่ารายการนี้และก็เป็นทีมแชมป์รายการนี้14สมัยมากที่สุดด้วยนะครับคู่นี้เตะเวลา 14:00 ตรงครับคู่นี้นะครับเจอมาเกมเล็กแรกครับที่บ้านของเรอัลมาดริดที่ซานติเอโกเบอร์นาบิลครับปรากฏว่าเป็นทางมาดริดนะครับเอาชนะเชลซีไปแบบสบายๆครับ2-0นะครับสำหรับผลงานของทางเรอัลมาดริดครับผลงานช่วงหลังนี้ก็กลับมามีมาตรฐานที่สูงอีกครั้งหนึ่งครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันแล้วก็นักเตะนะครับอย่างคาริมเบนเซม่าก็กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยครับฟอร์มของคาริมเบนเซม่าวันนี้จะลงเล่นร่วมกับทางวินิซิอุสครับแล้วก็โรดิโกส่วนแดนกลางครับนำทัพโดยเฟเดเบลเบเดลูก้าโมดิชครับโทนี่โครสแผงเกมรับนะครับนำทัพโดยเอเดมิลิเตานะครับดาบิดอาราบาแบ็คขวาคาบาคาวครับแบ็คซ้ายใช้เป็นทางคามาวินกาแล้วก็ผู้รักษาประตูครับวันนี้เป็นตีโบกูตัวเหมือนเดิมครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเชลซีครับในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดผลงานนี้ก็ถือว่าอนาคตดูมืดมนเหลือเกินนะครับเพราะว่า3เกมในยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดเชลซีแพ้รวดมาทั้ง3นัดนะครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับดูจากวิธีการเล่นดูจากอะไรต่างๆครับยังไม่มีทีท่าเลยนะครับว่าพวกเขาจะหาจุดเปลี่ยนของตัวเองได้เจอนะครับซึ่งวันนี้นะครับเจอกับงานหนักมากครับต้องเจอทีมประสบการณ์สูงอย่างเรอัลมาดริดแล้วโดยสถิติที่มันผ่านมาครับมาดริดชนะคู่แข่งเกมแรกมา2ลูกแบบนี้พลาดยากมากๆครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นแล้วครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับก็จะเป็นอีก1เกมครับที่มาดริดน่าจะบุกไปชนะทีมอย่างเชลซีได้ครับดังนั้นคู่นี้มาดริดดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมแรกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับและเพื่อนๆแหละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมเล็กที่2ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ8ทีมระหว่างเชลซีกับมาดริดจะจบลงอย่างไรคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะครับ